ท่านผู้ชมข่าวประคำทำเนียบไปเริ่มทีทานเจ้าแขวงเสี่ยกงในลงเขื่อนไว้ติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างขวดเช็ดแห่งตามเส้นทางเสี่ยกงกระลึมใหม่โครงการก่อสร้างขัวเจ็ดแห่งตามเส้นทางสี่กองเมืองกระลึมไม้แขวงสี่กองในตอนทางดังกล่าวเมนเริ่มแต่เหยียกทาง 16B ขัวสี่กองสามเหยียกบานบักเมืองกระลึมไม้ลักษณะของทางเมนเป็นทางดินแดงที่ได้ยกระดับมาก่อนหนาแล้วเส้นทางผ่านภูเขาสูงสันเหวลึกผ่านห้วยน้ำหลายสายและพาห้วยปึงเป็นห้วยที่ใหญ่กว่ามือสำหรับในการก่อสร้างขัวเป็นเส้นทางเสื่อมต่อระวังแต่แขวงหาเมืองกระลึมไม้ทั้งเป็นเส้นทางคนทรงลำเลียงวัสดุก่อสร้างคนทรงเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่การก่อสร้างมาฮอดวันที่15มีนาคม2017เจ้าแขวงเสี่ยกงจึงได้ตกลงเห็นดีอนุมัติให้ก่อสร้างขัวเบตงอัดแห่ง7แห่งตามเส้นทางเสี่ยกงเมืองกระลึมไม้แขวงเสี่ยกงล่วงยาวของขัว313เมตรความกว้างของหนาขัวเมน2เมตรรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด68ตื้อ212ล้านกว่ากีบบ่มีทางคนยางแรงทุนที่นำมาก่อสร้างเป็นโครงการที่นำใส่งบประมาณตามแผนการอนุมัติของสภาในแต่ละ6ปีตามแผนการลงทุนของรัฐโครงการก่อสร้างขัว7แห่งตามเส้นทาง4กองเมืองกระลึมไม้แขวงเสี่ยกงพเนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสี่ยกงเป็นผู้คุมครองบริหารโครงการโดยภายใต้การสีนำนำพาของแขวงเสี่ยกงซึ่งได้แต่งตั้งต่างหน้าเจ้าของโครงการเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามสุกยู่รายงานความคืบหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาดำเนินการก่อสร้างการก่อสร้างขัวเจ็ดแห่งตามเส้นทางสี่กองหาเมืองกระลึมไม้แขวงสี่กองมาฮอดปัจจุบันนี้แม้นการก่อสร้างขัวเบอร์หนึ่งขัวเบอร์สองขัวเบอร์สี่ขัวเบอร์ห้าขัวเบอร์หกขัวเบอร์เจ็ดและขัวเบอร์แปดสรุปความคืบหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถปฏิบัติได้มาหอดถ่ายเดือนกุมภาพันธ์2021ปฏิบัติได้38กว่าส่วนห้อยตามแผนการปฏิบัติของโครงการเมน41กว่าส่วนห้อยปฏิบัติตัวจริงเทียบไซแผนการของโครงการเมนสากว่าแผน3กว่าส่วนห้อยสำหรับแผนการก่อสร้างประจำปี2021นี้ผู้รับเหมาได้วางแผนสู่ส่วนปฏิบัติเวียกในระยะฤดูแล้งให้ได้ตามแผนการของโครงการที่วางไว้ทั้งนี้ก็เพื่อปฏิบัติหน้าเวียกที่ยังศักษาในระยะผ่านมา